ผ่านพ้นไปอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะสำหรับงานฮ่องกง Asian Pop Music Festival 2018ที่ขนทัพศิลปินจาก8ประเทศทั้ง2หนุ่มจากแดนมังกร MIC 3หนุ่มร็อกชื่อดังจากฮ่องกงวง Super Momentลาล่าซูจากไต้หวันเควยเทจากสิงคโปร์หนุ่มเสียงดีนูเฟือกถินจากเวียดนามนักร้องนักแสดงสาวชื่อดังจากแดนซากุระมิกานากาชิมาสาวน้อยร้อยล้านวิวจากไทยพลอยชมพูและ7หนุ่ม B2B จากแดนกิมจิค่ะรวมถึงการแข่งขันประกวดร้องเพลงระดับเอเชียรายการ Asian Super Nova Contest เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยมีตัวแทนศิลปินทั้งหมดจาก8ประเทศเข้าประกวดเช่นกันซึ่งผู้คว้าชัยชนะในปีนี้นะคะได้แก่สาวน้อยเสียงทรงพลังวัย21ปีแอลลี่จากญี่ปุ่นเจ้าของเพลงโคราโนโคโคโรเพลงประกอบแอนิเมชันชื่อดังนารูโตะนั่นเองค่ะด้านตัวแทนจากประเทศไทยอย่างเก่งทัชยะก็ขนโชว์สุดสนุกในเพลงนางนวลแถมได้รับเสียงตอบรับจากชาวฮ่องกงอย่างมากจนคว้ารางวัล Best Stage Performance Award มาครองพ่วงด้วยรางวัล Top Viewers Choice Award ด้วยล่ะค่ะ